จิตเด็กดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมะขามขัดผิวพะเยานะคะตาแม่แสงดีค่ะผลิตโดยกลุ่มแปรรูปคีนมะขามจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะเรามาดูวิธีใช้ของเขาก็คือผสมน้ำเล็กน้อยใช้ขัดผิวในทางหน้าและผิวกายนะคะแล้วก็ใช้พองหน้าพองตัวทิ้งไว้ 5-15 นาทีใช้ได้อาทิตย์ 1-2 ครั้งนะคะคำเตือนควรผัดผิวตอนเย็นแล้วใช้ครีมกันแดดนะคะไม่ควรขัดผิวตอนเช้าแต่ว่าตอนอาบน้ำหนูชอบขัดอันนี้ค่ะใช่ขัดตอนเย็นได้นะคะอันนี้ปริมาณสุทธิ70กรัมเราขายกันอยู่ที่กระปุกละ35บาทเนาะ3กระปุก100เรามาดูเนื้อครีมข้างในกันนะคะนี่ครับนี่เลยอันนี้ค่ะเป็นกระปุกอันนี้ใช่นี่นะคะเนื้อครีมข้างในอันนี้เป็นกระปุกที่เราใช้ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธีขัดให้ดูเนื้อครีมก็จะดำดำเหนียวเหนียวทำไมต้องตาแม่แสงดีก็เพราะว่าตาแม่แสงดีส่วนผสมให้เราทุกอย่างเลยนั่นก็คือมีมะขามมีว่านหางจระเข้มีน้ำผึ้งมีขมิ้นมีนมสดมีน้ำปูนใสครบเลยนะคะเราไม่ต้องปรุงเองของกลุ่มแม่บ้านราคาถูกขออนุญาตใส่ทีค่ะผมจะได้ไม่ติดสีดำๆนะคะผสมน้ำเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขอไปผสมน้ำนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำมาแล้วนะคะน้ำมาแล้วนะคะน้ำมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ผสมน้ำเทน้ำใส่มืออย่าโดนโต๊ะสิลูกโต๊ะมันโยกนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเก็บเอ้าจัดการเด็กหลังจากที่เราผสมน้ำไปเราขัดค่ะขัดหน้าเหรอคะมันจะขัดตัวขัดตัวก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราเทปขัดหน้าเดี๋ยวเราจะขัดตัวเด็กให้ดูด้วยเนาะมือแดงเลยค่ะมีมือแดงเลยมือแดงจิ๊บเล่นขัดไปเขาให้ขัดวน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 อย่างนี้นะคะขัดมันเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเพราะว่าเนื้อนิ่มนะคะมาใส่น้ำไปนิดนึงน้ำหมดไปเรื่อยแม่หน้าดำเป็นผีเลยค่ะเดี๋ยวบอกมันเลยอุ้ยแม่หน้าขาวอ่ะขาวขึ้นแล้วน้องพีบอกแม่ขาวขึ้นแล้วนะคะอุ้ยผมหน้าตาขาวตัวเลยโอเคแม่ขัดพอแล้วเดี๋ยวแม่จะทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะแล้วแม่ก็จะล้างออกหนูจะกินอย่าเพิ่งกินค่ะแม่ออกโอเคเดี๋ยวแม่ไปล้างหน้าก่อนนะคะมาค่ะหลังจากที่เราขัดด้วยกระปุกนี้แล้วนะคะเสร็จหน้าอันนี้ก็จะใส่ขึ้นอีกสเต็ปนึงนี่ต่อปลายเราจะใช้อีกตัวนึงที่เราหาค่ะสมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วเราไม่ใช่สารเคมีนะคะนี่ใครตามหาอยู่บ้างคะผงขัดผิวธัญพรสมุนไพรปริมาณ120กรัมเราขายในราคาเพียง75บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดเหมาะสำหรับขัดผิวตามร่างกายบริเวณรอยหยับก้านรอยหลังดำรอยหิ่วย่มวิธีใช้นะคะผสมน้ำพอเปียกขัดถูบริเวณต่างๆตามร่างกายหรือบริเวณที่ต้องการให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำหลังจากนั้นอาบน้ำตามปกติ
แล้วก็มีคำแนะนำหลังการใช้ควรทดสอบที่ข้อแขนก่อนนะคะข้อแนะนำอันนี้มีสูตรด้วยสำหรับผิวธรรมดาควรผสมน้ำเปล่าพอเปียกผิวแห้งควรผสมน้ำนมสด1ช้อนโต๊ะผิวมันควรผสมน้ำมะนาว 1-2 หยดผิวแพ้ง่ายควรผสมน้ำแตงกวาปั่น1ลูกแต่วันนี้เราไม่มีส่วนผสมอะไรเนาะเราจะขัดเทสเลยอันนี้เป็นสมุนไพรหลายชนิดนะคะประกอบไปด้วยขมิ้นชันไพรเกลือว่านหางจระเข้แล้วก็ว่านน้ำครับนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เปิดกระปุกออกมาแล้วสีเหลืองมากผสมน้ำสมุนไพรใส่มือค่ะอุ้ยหกเยอะไปนิดนึงใส่น้ำนิดนึงนะคะขัดเลยค่ะขัดบนเบาๆให้ทั่วหน้าเหมือนตอนที่เราขัดมะขามพะเยาเนาะน้ำแห้งนิดนึงเราก็เติมน้ำลงไปใหม่จะบอกว่าแต่ก่อนเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปตอนเด็กมารีวิวให้ดูเนาะว่าเราคล้ำแค่ไหนตอนทำงานตากแดดอันนี้ผิวเราดีขึ้นมากแล้วด้วยส่วนผสมของพวกนี้นะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่เป็นอันตรายเพจคุณแม่กระปุกละ75บาทนะคะแล้วก็จะมีโปรว่าถ้าซื้อเป็นเซตคู่กันเซตขายดีก็จะเป็นเซต300มีมะขามพะเยาให้3กระปุกแล้วก็ผงขัดผิวทันเนียฮอนให้2กระปุกนะคะพอขัดทั่วหน้าแล้วเราเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้นะคะเฮ้ยแม่อันนั้นอะไรหรอผงขัดผิวลูกเฮ้ยมันเต็มเลยพื้นอ่ะเต็มพื้นเลยนะคะผงขัดผิวอ่ะแม่ทำผงค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ทิ้งหน้าไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปล้างหน้า